ทั้งอย่างเป็นตัณหาความเชื่อเป็นทิฏฐิใช่ไหมมีครับมีครับคือผมรู้จักบางคนนะครับที่เขาเชื่อว่าเนี่ยขาดศูนย์แน่ตายแล้วศูนย์เขาก็ต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยแต่เขาไม่อยากขาดศูนย์หรอกครับเขาไม่อยากขาดศูนย์เขาก็เชื่อได้ไงเขาเชื่อว่าขาดศูนย์แต่ไม่อยากขาดศูนย์ไม่อยากตายไม่อยากหมดความเป็นคนไปนะครับแต่เชื่อว่าขาดแน่อย่างเงี้ยครับก็เป็นอุเฉทิฏฐิอีกพวกหนึ่งนะพวกนี้เป็นอุเฉทิฏฐิที่ไม่มีศีลและปัจจัปรมาสเพราะว่าคนที่เป็นอุเฉทิฏฐิและมีศีลและปัจจัปรมาสคือเขาต้องการให้ถึงความขาดศูนย์นั้นเขาชอบนะพวกนี้จะมีศีลและปัจจัปรมาสเนี่ยแต่ถ้าพวกที่เป็นอุเฉทิฏฐิและไม่มีศีลและปัจจัปรมาสเนี่ยนะเสียดายกามนะต้องการกามเพราะนั้นไม่อยากตายนะตายแล้วไม่ได้บริโภคกามนั้นไอ้พวกอุเฉทะนี่ก็มีหลายประเภทแยกออกมาอีกหลายประเภทเหมือนกันแล้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเชื่อในความขาดศูนย์นะครับไม่อดีตนะหมายถึงว่าเป็นอุปนิสัยไงอุปนิสัยในอดีตเนี่ยดั้งเดิมในอดีตเนี่ยนะเคยสั่งสมอุเฉทะฉิมามีแนวความคิดว่าตายแล้วไม่เกิดเนี่ยดีแต่ว่าพอหลังๆได้คบกับบัณฑิตก็มีสัมมาทิฏฐินะแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดเนี่ยดีพอมีสัมมาทิฏฐิก็รู้ว่าไอ้การที่ไม่เกิดเนี่ยมันหมายถึงว่านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยไม่เกิดเพราะการที่มีคนมีสัตว์มันมาจากนามธรรมรูปธรรมนะการที่คนเราจะไม่เกิดได้ก็เพราะว่าไม่มีนามธรรมรูปธรรมเกิดใหม่แล้วการจะไม่ให้รูปธรรมนามธรรมเกิดก็คือต้องไม่มีกรรมการไม่มีกรรมก็คือต้องสิ้นตัณหาการสิ้นกิเลสตัณหาก็ต้องกำหนดรู้นะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์ห้าอายตนะหกเหล่านี้นั้นเป็นวิธีการในการที่จะจัดสรรจัดแจงในการที่จะไปทำลายปัจจัยที่จะทำให้มีทุกข์เกิดขึ้นนะก็คือไปละสมุทัยแต่การละสมุทัยก็คือต้องกำหนดรู้ทุกข์เพราะทุกข์เป็นปัจจัยของสมุทัยสมุทัยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อีกนั้นกำหนดรู้ทุกข์ก็เท่ากับละสมุทัยถ้าละสมุทัยได้ทุกข์ในอนาคตก็ไม่เกิดนะต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ฝ่ายพวกผู้ที่มีจักษุย่อมเห็นเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นพูดก็คือขันธ์5นะหรือว่านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยโดยความเป็นพูดคือเห็นตามความเป็นจริงนะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่ตัวตนขันธ์เห็นพูดคือขันธ์5โดยความเป็นพูดตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคือนิพพิทานะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติโดยอนุปัสสนา3นะปฏิบัติโดยอนุปัสสนา3นะถ้าปฏิบัติโดยอนุปัสสนา3อยู่ตลอดชีวิตเลยนะยังไงก็ต้องเบื่อหน่ายบ้างนะแต่ถ้าเบื่อหน่ายแล้วยังมีกำลังมันก็ทำให้ไม่ใครกำหนัดนะถ้าเบื่อหน่ายแล้วจะเป็นปัจจัยทำให้ใครกำหนัดเมื่อมีกำลังนะเมื่อเบื่อหน่ายก็หายยินดีก็คือวิราคะคลายกำหนัดนะแล้วก็เพื่อดับไปแห่งพูดหมายถึงว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดแล้วก็เพื่อความดับไปแห่งพูดคือขันธ์ห้านั้นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายฝ่ายพวกที่มีจักษุย่อมเห็นอยู่อย่างนี้คือเห็นด้วยมรรคปัญญาพร้อมด้วยวิปัสสนาปัญญานะเริ่มต้นก็เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาก่อนเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนทั้งเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็เห็นด้วยมรรคปัญญาก็คือทำให้สำรอกกิเลสได้จริงๆนะก็หลุดพ้นสละคืนถึงนิโรธความดับได้จริงๆนะเพราะเหตุนั้นไม้ยนต์เป็นของว่างเปล่าเอาอุปมาให้ฟังอีกแล้วนะอุปมาเพื่อจะให้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นสุญญตาไม้ยนต์เนี่ยเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีชีวะไม่มีความดำริแต่ทว่ามันเดินก็ได้หยุดก็ได้ปรากฏเหมือนของมีความดำริมีความพยายามด้วยอำนาจการประกอบกันเข้าแห่งไม้กับเชือกชักฉันใดแม้นามและรูปนี้บัณฑิตก็พึงเห็นว่าเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่มีชีวะไม่มีความดำริแต่ถ้าว่ามันเดินก็ได้หยุดก็ได้ปรากฏเหมือนสิ่งมีความดำริมีความพยายามด้วยอำนาจการประกอบกันและกันเข้าฉันนั้นนะไอ้ไม้ยนต์หรือว่าในสมัยนี้ก็หุ่นยนต์นั่นแหละหุ่นยนต์มันเดินก็ได้ใช่ไหมมันตอบสนองความต้องการของคนก็ได้ใช่ไหมนะญี่ปุ่นนี้ก็ทำหุ่นยนต์มาหลายตัวเลยนะของเราหุ่นยนต์เรายังไม่สามารถเท่าไหร่หุ่นยนต์ของเรานี่อย่างดีแค่ยกของใช่ไหมยกของ
หุ่นยนต์ของญี่ปุ่นนี่มันสามารถที่พูดก็ได้นะสามารถที่จะหยิบนะของให้ตามคำสั่งได้อะนะเพราะนั้นนี่มีความสามารถมากแต่ว่ามันไม่ได้มีชีวิตเลยมันก็ยังสามารถที่จะตอบสนองความต้องการสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนสามารถทำอะไรได้มากมายเลยนะเพราะนั้นถ้าเรามองชีวิตเหมือนกับหุ่นยนต์ก็คือเกิดจากปัจจัยนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะท่านก็บอกว่านามและรูปเท่านั้นมีอยู่ในโลกนี้โดยปรมัตถสัจจะก็แลในนามและรูปนั้นสัตว์และคนไม่มีเลยนามและรูปนี้เป็นของว่างเปล่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนยนต์มันเป็นกองทุกข์เป็นเช่นกับกองหญ้าและปืนถ้าสามารถที่จะมองเห็นชีวิตนะหรือว่ารูปร่างกายนี้เหมือนกับหญ้าแล้วก็ไม้นะอันนี้ก็จะมีความสุขมากเลยนะพุทธเจ้าก็แสดงกับภิกษุทั้งหลายว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะเปรียบเหมือนกับว่าประธานที่สูงหลายว่าถ้ามีคนมาเอาหญ้านะและไม้ในพระวิหารเชตวันเนี่ยไปเนี่ยนะเธอจะไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาไหมว่าเขาเอาเธอไปเขาเอาตัวตนของเราไปนะภิกษุกระทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรภิกษุกระทูลว่าก็เพราะว่าหญ้าและไม้นั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเนื่องในตนของข้าพระองค์เลยพระเจ้าข้าพระเจ้าก็แสดงอีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะไม่ใช่ของเธอเธอจงละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเธอทั้งหลายละได้แล้วด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาปัญญาและมรรคปัญญานะก็จะทำให้เป็นประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายมากเลยทีเดียวอันหนึ่งนามรูปนั่นควรจะอธิบายให้แจ่มแจ้งด้วยอุปมาด้วยไม้ยนต์เพียงเท่านั้นหามิได้บัณฑิตควรอธิบายให้แจ่มแจ้งด้วยอุปมาอื่นๆอีกมีกรรมอ้อเป็นต้นกรรมอ้อทั้งหลายเนี่ยถ้าอยู่ต้นเดียวนะมันก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้กรรมอ้อนี่อยู่ข้างตลิ่งข้างน้ำข้างแม่น้ำเนี่ยนะมันก็งอกโตขึ้นมาเป็นกลุ่มๆนะมันสามารถที่จะทนทานต่อแรงพัดของน้ำได้ก็คือการประชุมกันของต้นอ้อแต่ละต้นแต่ละต้นจึงมีกรรมอ้อขึ้นมานะอันถ้าแยกออกไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นในความว่างเปล่าจริงอยู่เมื่อกรรมอ้อสองกรรมเขาตั้งพิงกันไว้มันต่างค้ำกันไว้เมื่อกรรมหนึ่งล้มอีกกรรมหนึ่งก็ล้มด้วยฉันใดนามและรูปในปัญจโวการภพก็อาศัยกันและกันเป็นไปต่างค้ำจุนกันไว้เมื่ออย่างหนึ่งล้มด้วยอำนาจมรณะอีกอย่างหนึ่งก็ล้มด้วยฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านามและรูปเป็นคู่กันทั้งคู่อาศัยกันและกันเมื่ออย่างหนึ่งแตกก็แตกทั้งคู่ตามปัจจัยเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะอันหนึ่งเมื่อเสียงอาศัยกลองที่คนตีด้วยไม้เป็นไปอยู่กลองก็อันหนึ่งเสียงก็อันหนึ่งกลองและเสียงไม่ได้ปนกันกลองว่างจากเสียงเสียงก็ว่างจากกลองฉันใดเมื่อนามอาศัยรูปกล่าวคือวัตถุทวารและอารมณ์เป็นไปอยู่อันนี้ก็วงเล็บหัตถ์ไทยเนี่ยนะผิดนะไม่ถูกอะนะนามอาศัยรูปกล่าวคือวัตถุทวารและอารมณ์เนี่ยนะเป็นไปอยู่นะเพราะว่าอาศัยรูปทั้งหลายนี่นะมันหมายถึงรูปโดยความเป็นอารมณ์ก็ได้รูปโดยความเป็นวัตถุก็ได้นะไม่ใช่หาตยวัตถุอย่างเดียวโดยอาศัยประสาทรูป5ด้วยรูปก็อันหนึ่งนามก็อันหนึ่งนามและรูปมิได้ปนกันนามว่างจากรูปรูปก็ว่างจากนามฉะนั้นเหมือนกันเป็นแต่ว่านามอาศัยรูปเป็นไปดังเสียงอาศัยกลองเป็นไปฉะนั้นเหตุฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5หรือว่าหมวด5ของภาษาเนี่ยนะมิได้เกิดแต่ตามิได้เกิดแต่รูปและมิได้เกิดในระหว่างตาและรูปทั้งสองมันเป็นสังคตะอาศัยเหตุเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกลองถูกตีเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นหมายถึงหมวด5ภาษานะภาษาปัจจกะเนี่ยก็ได้แก่ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็จิตแต่ส่วนใหญ่เขาจะแปลกันว่าภาษาเป็นที่5ความจริงแล้วภาษากรเลยแหละเจ้าหมวดห้างภาษาเนี่ยก็คือจิตและเจตสิกเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากตาหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มาจากรูปก็คือรูปารมณ์นะแต่ว่านะมันจะบอกว่าเกิดระหว่างตากับรูปก็ไม่ได้เ
มันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คืออาศัยรูปอาศัยรูปเนี่ยกระทบกับจักขุประสาทะจึงเป็นปัจจัยทำให้เจ้าผัสสะปัญจกะนี่นะมันเกิดขึ้นที่ตานะนะอาศัยตาเป็นปัจจัยโดยวัตถุปุเรชาตปัจจัยเนี่ยไม่ใช่มันไปอยู่ที่ตาตลอดเวลานะมันเป็นเพียงเกิดขึ้นตามปัจจัยเท่านั้นเองนะแล้วก็มีอายุจำกัดมากเลยก็คืออุปาทถิติพังคะก็ดับไปแล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าไม่ได้เกิดแต่หูไม่ได้เกิดที่จมูกไม่ได้เกิดแต่ลิ้นไม่ได้เกิดแต่กายนะมิได้เกิดแต่ผัสสะด้วยมิได้เกิดในระหว่างกายและก็ผัสสะผัสสะในที่นี้หมายถึงโผฏฐัพพะนะไม่ได้เกิดจากประสาทรูปแล้วก็ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะไม่ได้เกิดในระหว่างนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยสังคตธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดแต่วัตถุรูปทั้งไม่ได้ออกจากธรรมายตนะทั้งหลายด้วยมันเป็นสังคตะอาศัยเหตุเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเมื่อกลองถูกตีเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นเสียงไม่ได้อยู่ในกลองแล้วเสียงก็ไม่ได้อยู่ในไม้ที่ตีกลองแต่อาศัยไม้กับกลองกระทบกันเสียงก็เกิดขึ้นนั้นเสียงไม่ได้มาจากไหนแล้วเสียงก็ไม่ได้ไปสู่ที่ไหนด้วยนะนั้นนามธรรมรูปธรรมนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มาจากไหนแล้วก็ไม่ได้ไปสู่ที่ไหนแต่ว่าอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเท่านั้นนั้นก็เป็นเรื่องวิจิตรมากเลยนะนั้นลัทธิที่บอกอะไรบอกว่าอนุสัยมันไม่ได้อยู่ในจิตหรอกนะทำได้ป่ะนะลัทธิเข้าใจว่าอนุสัยอยู่ในจิตนะอันนี้เป็นลัทธิสัสสตทิฏฐินะครับเป็นความเห็นผิดที่เป็นประเภทสัสสตทิฏฐินี่คือไม่เข้าใจความเป็นปัจจัยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการที่จะไถ่ถอนความยึดมั่นถือมั่นนะทั้งที่สอนว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะเกิดจากเหตุปัจจัยแต่ว่าความเป็นอัตตาเนี่ยจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าข้อปฏิบัติเนี่ยถูกต้องกลายเป็นอะไรกลายเป็นอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะแล้วก็เป็นศีลปตปรามาสเลยนะนะเข้าใจว่าอนุสัยอยู่ในจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตนะแล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอนุสัยไม่มีปัจจัยให้เกิดเลยใช่ไหมนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การสั่งสมนะการสั่งสมนี่ถ้าไปอ่านในเนี่ยในคาถาวัตถุคาถาวัตถุเนี่ยจะเป็นคำสอนที่พระโมคคัลลีบุตรติดสัทเทระเนี่ยแต่งขึ้นตามมาติกาที่พระเจ้าวางไว้เอาความเห็นผิดของพวกเดรัจฉีที่มาปลอมบวชในพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นคำถาม500คำตอบ500คำถามของสกวาที500คำถามของปรวาที500นะแล้วก็มีการเฉลยด้วยนะอรรถกถาก็ขยายไว้ซึ่งเขาจะแสดงเลยว่าอนุสัยเนี่ยนะเป็นจิตตสัมปยุตเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะแล้วก็ประกอบด้วยเหตุนะเกิดขึ้นด้วยเขาแสดงไว้ตรงๆเลยนะแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจเพราะทิฏฐิมันกั้นนะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องของความเห็นผิดพลาดจริงๆเลยซึ่งน่าการุณามากๆนะก็ต่อไปนะอันหนึ่งเล่าในนามและรูปนี้นามก็ไม่มีเดชไม่มีอำนาจไม่อาจเป็นไปด้วยเดชของตนได้ขบเคี้ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้พูดไม่ได้สำเร็จอิริยาบถไม่ได้นะนามธรรมนี่มีความสามารถเลยนะนามธรรมเป็นตัวบงการเท่านั้นเองแต่มันไม่มีความสามารถในการที่จะทำอะไรได้เดินยืนนั่งนอนไม่ได้ทั้งนั้นแม้รูปก็ไม่มีเดชไม่มีอำนาจในตนเองไม่อาจเป็นไปด้วยเดชของตนทั้งความใคร่จะขบเคี้ยวของมันก็ไม่มีความใคร่จะดื่มก็ไม่มีความใคร่จะพูดก็ไม่มีความใคร่ในการสำเร็จอิริยาบถก็ไม่มีเลยความอยากความรู้สึกความต้องการความจำอะไรไม่มีเลยในรูปนะที่แท้นั้นรูปอาศัยนามเป็นไปนามก็อาศัยรูปเป็นไปก็แต่เมื่อความใคร่จะขบเคี้ยวของนามนะนี่เป็นของนามเมื่อความใคร่จะดื่มจะพูดความใคร่ในการสำเร็จอิริยาบถของนามมีอยู่รูปก็ขบเคี้ยวก็ดื่มก็พูดก็สำเร็จอิริยาบถจิตคิดจะเดินก็จะเป็นปัจจัยทำให้เจ้าจิตตัชวาโยธาเนี่ยนะมันมีการแผ่ไปตามเท้านะก็มีการขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวมีการยกย่างย้ายมีการหย่อนเหยียบยันนะนะนั้นทั้งก็เป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจัยที่ทำให้รูปเป็นไปนะอันหนึ่งอาจารย์ทั้งหลายนำอุปมาต่อไปนี้มาอ้างไว้เพื่อยังความข้อนี้ให้แจ่มแจ้งนะก็คือเหมือนกับว่าคนพิการสองคนคนหนึ่งก็เป็นตาบอดคนตาบอดแต่กำเนิดนะ
าเรียกชัดจันโทชัดจันโทมาจากคนตาบอดเนี่ยนะนะชาติชาตินะก็แปลว่ากำเนิดนะแล้วก็อันทะก็แปลว่าบอดนะเอาติเป็นจักก็เลยเป็นชัดจันโทนะชัดจันทะคนตาบอดแต่กำเนิดอีกคนหนึ่งก็เป็นคนง่อยเปรี้ยใครจะหลีกไปสู่ทิศคือจะไปหากินด้วยกันนะคนตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยนะก็ไปเจอเจ้าคนเปรี้ยเนี่ยนะที่ศาลาแห่งหนึ่งไปนั่งพักกันนะไอ้คนบอดก็นั่งพักที่ศาลาไอ้คนเปรี้ยก็อยู่ที่ศาลาอยู่แล้วคนบอดก็คำคลำทางแล้วก็มาก็ทักทายกันนะก็เลยพูดกันนะว่าแน่ทนายข้าน่ะสามารถใช้เท้าได้แต่ตาที่จะใช้ดูเนี่ยที่เรียบไม่เรียบเนี่ยของข้าไม่มีนะไอ้คนบอดนะไอ้คนบอดก็พูดกับคนง่อยเปรี้ยก่อนคนง่อยเปรี้ยก็เลยพูดขึ้นมาว่านะนะข้านี่นะก็มีตาใช้ตาได้แต่ว่าขาหรือว่าเท้าที่ก้าวไปถอยกลับเนี่ยของข้าไม่มีนะเพราะฉะนั้นนี่เอาไงดีนะมาอยู่ที่นี่ทำไมกันเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะมันพิเศษไม่ได้มีอาหารข้าวปลากินเพราะนั้นเราไปหากินที่อื่นกันเถอะก็เลยตกลงนะถ้างั้นไอ้เจ้าบอดนะไอ้เจ้าบอดก็ขาดีนะไอ้คนเปรี้ยก็บอกว่าเจ้าบอดถ้างั้นนะแกเป็นขาก็แล้วกันนะฉันเป็นตานะแกมาให้ฉันขี่คอนะก็เลยคนตาบอดนั้นก็ดีใจนะจึงให้คนง่อยเนี่ยขึ้นบ่าคนง่อยนั้นนั่งบนบ่าของคนตาบอดคอยบอกดังนี้ว่าหลีกซ้ายไว้ขวาหลีกขวาไว้ท้ายนะไปทางซ้ายนะไปทางขวาหลบนะมีตอไม้อยู่ข้างหน้านะตรงไหนเป็นถนนตรงไหนไม่ถนนที่ขรุขระนี่ขรุขระก็เจ้าเปรี้ยเนี่ยตาดีนะก็จะบอกกับเจ้าบอดที่ขาดีนะคนตาบอดก็ทำตามคนง่อยบอกนะพากันไปได้ในสองคนนั้นข้างคนตาบอดก็ไม่มีเดชไม่มีอำนาจในตัวเองไปไหนก็ไม่ได้อ่อนแอไปด้วยเดชของตนเองก็ไม่ได้ไปด้วยพละกำลังของตนเองหาได้ไม่คนง่อยเล่าก็ไม่มีเดชอ่อนแอไปด้วยเดชของตนก็หาได้ไม่ไปด้วยพละของตนก็ไม่ได้เหมือนกันแต่การอาศัยกันและการของเขาทั้งสองนั้นเป็นไปไม่ได้ก็หาไม่หมายถึงว่าเขาเมื่ออาศัยกันแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ก็เหมือนกันนะแม้นามก็ไม่มีเดชเกิดขึ้นด้วยเดชของตนก็หาไม่เป็นไปในกิริยานั้นๆก็หาได้ไม่รูปเล่าก็ไม่มีเดชเกิดขึ้นด้วยเดชของตนก็หาได้ไม่เป็นไปในกิริยานั้นๆก็หาได้ไม่แต่อาศัยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปแห่งนามและรูปนั้นไม่มีก็หาได้ไม่ไม่มีก็หาไม่นะคือนามกับรูปนั้นอาศัยกันก็เลยสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับมีเดชเพราะเหตุนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นสังคตะอ่อนแอโดยลำพังตนเกิดด้วยพละของตนไม่ได้ทั้งตั้งอยู่ด้วยกำลังของตนก็ไม่ได้ด้วยมันมีปกติเป็นไปตามอำนาจของธรรมอื่นเกิดขึ้นคือธรรมเหล่านี้เกิดเพราะมีธรรมอื่นเป็นปัจจัยตั้งขึ้นพร้อมเพราะมีธรรมอื่นเป็นอารมณ์และอันอารมณ์และปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมอื่นให้เป็นไปนะให้เป็นก็คือทำให้เกิดขึ้นคนทั้งหลายอาศัยเรือไปในทะเลได้ฉันใดก็ดีนามกายก็อาศัยรูปเป็นไปได้ฉันนั้นนั่นแลเรืออาศัยคนทั้งหลายไปในทะเลได้ฉันใดรูปกายก็อาศัยนามเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายและเรือทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันไปในทะเลได้ฉันใดนามและรูปทั้งสองก็เป็นธรรมอาศัยกันและกันเป็นไปฉันนั้นนั้นอาศัยอุปมาเยอะแยะหมดเลยนะอุปมา8อย่างนั้นก็แสดงแยกแยะความเป็นนามเป็นรูปแล้วนะก็ยังมีอุปมาที่เป็นไปในหุ่นยนต์นะไม้ตีกลองนะแล้วก็เรืออีกใช่ไหมคนง่อยเปรี้ยกับคนตาบอดอีกนะก็มีหลายอุปมาเลยนะก็เพื่อจะให้มีความมั่นคงเชื่อมั่นว่ามีนามธรรมรูปธรรมแล้วก็เห็นแจ้งประจักษ์โดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมจริงๆความเห็นนามรูปตามเป็นจริงอันครอบงำเสียซึ่งสัตตสัญญาความจำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตั้งอยู่ในอสัมโมหะภูมิว่าข่มความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นได้นะเพราะว่าเห็นโดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมแห่งพระโยคาวจรผู้กำหนดนามรูปโดยในต่างๆดังพันนานามาชนีบัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิก็คือความเห็นอันหมดจดหมดจดจากความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลคำว่านามรูปวัฏฐานหมายถึง
ความกำหนดนามรูปก็ดีคำว่าสังขารปริเฉทกำหนดสังขารก็ดีก็เป็นคำเรียกนามรูปยาถาวทัศนะคือความเห็นนามรูปตามความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะนั้นนี่ไอ้ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยหรือว่านามรูปปริเฉทญาณเนี่ยนะมีชื่อตั้ง5ชื่อนะอันแรกนามรูปปริเฉทญาณญาณในการกำหนดตัดนามรูปหรือว่ากำหนดรู้นามรูปเห็นความแตกต่างกันแยกกันของนามรูปอย่างหนึ่งไอ้สองทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดในความเห็นบริสุทธิ์จากความเป็นตัวตนอย่างหนึ่งไอ้สามนามรูปวัฏฐานะความกำหนดนามรูปอย่างหนึ่งอันที่สี่นามรูปยาถาวทัศนะความเห็นนามรูปตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่ห้าสังขารปริเฉทการกำหนดโดยความเป็นสังขารนะมีทั้ง5ชื่อนะยถาภูตทัศนะยถาภูตทัศนะเป็นชื่อรวมยถาภูตทัศนะก็คือนามรูปะปัจจยปริฆะนะสัมมาสนะอุทยพยญาณเลยนะรวม4ญาณเลยนะแต่บางที่ก็แสดงแค่ปัจจยปริฆะญาณบางที่ก็แสดงแค่แสดงถึงอุทยพยญาณบางที่ก็ยถาภูตทัศนะนี่หมายถึงมรรคเลยได้นะต้องดูแต่ละที่ว่าที่นั้นจะมีความหมายว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิวิสุทธินะเป็นนามรูปปริเฉทญาณนะซึ่งก็ถ้าเราสามารถที่จะเจริญได้อย่างนี้ซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับไม่ยากใช่ไหมแค่23หน้าเองเนี่ยแต่ว่าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเจริญทั้งชาติก็ได้นะอาจจะเจริญทั้งชาติก็ได้เพราะว่าในพระสูตรเนี่ยมีแสดงบอกว่าบางคนกำหนดได้เพียงมหาพุทธรูปเท่านั้นเองกำหนดอุปาทายรูปก็ถึงความลำบากแล้วบางคนกำหนดมหาพุทธรูปอุปาทายรูปได้แต่พอถึงอารูปคือนามธรรมเนี่ยกำหนดลำบากบางคนกำหนดนามรูปได้แต่ว่ากำหนดปัจจัยไม่ได้บางคนกำหนดนามรูปปัจจัยก็คือญาตปริญญาได้แต่ว่าไม่ได้น้อมไม่ค่อยน้อมไปในการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นก็เนี่ยเป็นวิธีการเริ่มต้นนะนี่เป็นคำในอัตถกถาครับหรือว่าในเป็นอัตถกถาเป็นอัตถกถานะก็พอจะเห็นแนวไหมครับนะเห็นแนวแต่ว่าไอ้ฉันทะในการเจริญนี่สินะสำคัญนะมันต้องฝึกมันต้องใช่นะเพราะฉะนั้นนะพูดจริงๆนะว่าถึงแม้ว่าการเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปริโภคของการเจริญวิปัสสนาก็จริงแต่ว่าคนเรียนใหม่นะเป็นกังวลเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องทุ่มเทอ่ะต้องทุ่มเทอะไรเพราะเป็นพระบวชใหม่เนี่ยนะต้องศึกษาพระวินัยต้องรอบรู้ในรายละเอียดอะไรเรื่องหลายอย่างนะเราวันหนึ่งก็น้อยก็เท่าไหร่นะน้อยก็สี่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะมาเรียนกันเป็นหลักเป็นฐานแต่ค้นคว้าเองอีกนะเท่าไหร่วันหนึ่งนี่ให้เวลากับการเรียนเนี่ยเป็นสิบกว่าชั่วโมงเป็นสิบกว่าชั่วโมงแล้วก็เวลาฉันอีกเนี่ยก็เป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมก็จะทำอะไรเสร็จอาบน้ำอีกนะลาง่วงอีกลาง่วงอยู่นะมันก็ประมาณสัก5นาที10นาทีแต่ง่วงบ่อยๆมันก็เอาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแล้ววันหนึ่งนี้เราเสียเวลาเยอะมากๆเลยในการจะมาน้อมนึกตรึกไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าในความเป็นนามเป็นรูปมันก็น้อยลงน้อยลงอะนะตกลงเนี่ยพิจารณาทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะทั้งหมดรวมแล้ว74ในเลยนะ74ในตั้งแต่สัมปทายานิกนะสัมปทายานิก7ในรวมกับโต13ในจตุธาตุฐานนะเป็น20ปรากฏโดยความเป็นนามธรรมปรากฏอะเวทนาผัสสะวิญญาณก็เป็น60ละ60รวมกับอีก14ในอิสีในก็หมายถึงสัมปทานญาณิกที่เป็นฌาน7แล้วก็อุปจาระ7เป็น14แล้วไอ้7ในนี้ก็ได้แก่อะไรพิจารณาจตุธาตุฐานในพิสดาร1นะพิจารณาโดยอะไรธาตุ18 2พิจารณาโดยอายตนะ12นะ3พิจารณาโดยอุปทานขันธ์5 4พิจารณาโดยอะไรสัจจะนะพิจารณาโดยอินทรีย์แล้วก็ปฏิจจสมุปบาท7ในใช่ไหม
เจ็ดในนะรวมกับโต13ในจตุธาตุวัฏฐานเป็น20จะมีอาการปรากฏโดยนามธรรม3อย่างผัสสะเวทนาวิญญาณคูณ3 20คูณ3เป็น60รวมกับสมถะญาณิก14นะก็คือฌาน7และอุปจาระ7เป็น14ไม่เอาเนวสัญญานะสัญญายตนะอันนี้เขาบอกว่าอุปมาต่างๆนะทั้งหมด12อุปมานะเพื่อจะให้เห็นเชื่อมั่นในความเป็นนามในรูปนะอุปมาโดยรถโดยเรือนโดยกำปั้นโดยพินโดยกองทัพโดยต้นไม้โดยเมืองโดยไม้ยนต์ก็คือหุ่นยนต์นะกำอ้อโดยกลองแล้วก็คนตาบอดแต่กำเนิดกับคนง่อยแล้วก็เรือกับคนนะรวมทั้งสัตว์บุคคลด้วยก็เป็น13อย่างนะอุปมาเหล่านี้นะก็เอามาน้อมนึกเอามาตรึกนั่นแหละเพื่อให้จิตมันน้อมไปในความเป็นนามธรรมรูปธรรมนะใส่สอนอัตตสัญญาแล้วก็คิดว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะคือพร้อมก็หมายถึงว่าปริยัติเราต้องลดลงหมายถึงว่าแน่นพอละตอนนี้ก็ปลีกตัวมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนเนี่ยจะมีวิเวกหรือมีสมาธิดีจริงๆหรือไม่เนี่ยสังเกตได้ตอนที่ไปอยู่คนเดียวแล้วไม่มีหนังสือไม่มีเทปนะดูซิว่าจะฟุ้งซ่านหรือเปล่าจะสามารถสงบใจได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะแต่ถ้ายังมีหนังสืออยู่มีเทปอยู่เหมือนกับเราอยู่ได้แล้วอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีหนังสือไม่มีเทปเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ป่าคนเดียวเนี้ยจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันฝึกในการที่จะมนสิการฝึกในการที่จะพิจารณานะไปเดินจงกรมไปพิจารณาอะไรต่างๆนะต้องให้เวลาเหมือนกันนะมีคำถามอะไรไหมใครจะสนทนาไหมโอเควันนี้เอาแค่นี้แล้วกันอนุโมทนาด้วย